พูดถึงตำรวจนะคะก็เสี่ยงกับการติดโควิดเหมือนกันตำรวจติดโควิดไปแล้วก็มีตอนนี้นะรวม16นายไหม16นายค่ะโอ้โหกระจายในหลายสังกัดทีเดียวนะคะเพราะว่าก็ต้องไปสัมผัสกับ ออผู้ติดเชือช้อบางรายเราก็ไม่รู้นะอาจจะไปจับผู้ร้ายคนนี้อ้าวเป็นผู้ที่ติดเชือ COVID ้อโควิดมาก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันน่าเห็นใจตำรวจที่้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเขาก็เลยจัดทำโครงการจัดหาและผลิตเจลล้างมือเพื่อที่จะมอบให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศกันเลยค่ะ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขานำเจลล้างมือจำนวน200ลิตรค่ะมามอบให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจากโครงการจัดหาและผลิตเจลล้างมืออนามัยเพื่อสุขอ,อนามัยของตำรวจและประชาชนนะคะเป็นความร่วมมือของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกับสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานของตำรวจที่มีความใกล้ชิดประชาชนและตอนนี้เนี่ยเจลล้างมือนั้นก็เป็นสินค้าขาดตลาดด้วยนะคะโดยตั้งเป้าจะผลิต ส่งให้ตำรวจเนี่ยสัปดาห์ละ1,000ลิตรเพื่อแจกจ่ายให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศและให้ประชาชนที่ไปติดต่อราชการยังสถานีตำรวจเนี่ยได้ใช้ในการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะคะโดยจะผลิตจนกว่าสถานการณ์ไวรัสจะดีขึ้นค่ะ ขณะที่พลตารวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ยังได้พูดถึงผลการจับกลุ่มผู้กระทําผิดกักตุนและจําหน่ายสินค้าน้ากากอนามัยเกินราคาได้จํานวน3รายนะคะของกลางเนี่ยห้ชิ้นด้วยค่ะใช่ครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านบอกว่าได้มีการส่งฟ้องนะครับเป็นผู้ต้องหาที่กระทําผิดขายหน้ากากอนามัยเกินราคามาหลายรายโดยสารก็พิพากษาโดยลงโทษหนัก แล้วก็ไม่รอลงอาญาและริบของกลางด้วยจึงขอย้ําถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่ช่วยโอกาสว่าในสถานการณ์แบบนี้ตํารวจจะร่วมมือกับโกรมการค้าภายในมีมาตรการเข้มข้นในการกวาดล้างจับกลุ่มและไม่มีการลดหย่อนโทษแต่อย่างใดรวมถึงยังได้มีการตรวจสอบสถานบันเทิงที่ยังลักลอบเปิดให้บริการซึ่งทางตำรวจได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล แต่ถ้าหากยังลักลอบก็จะดําเนินการตามกฎหมายแหละครับใช่ค่ะก็อ <aroma> ย่างที่ทราบกันนะคะตำรวจเนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนวันหนึ่งนั่งอยู่บนสถานีก็ไม่รู้ใครเข้ามาสักกี่คนเนี่ยนะคะในส่วนของข้าราชการตํารวจตอนนี้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปแล้วเนี่ยสินายนะคะก็แบ่งเป็นสังกัดของบชนกองบัญชาการตํารวจนครบาลสินายสานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตมเนี่ยหนนายนะคะตํารวจ ตะเวนชายแดน1นายนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ1นายสันติบาล1นายผูทรภาคนะคะ1นายและบชปสก็คือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยอีก1นายค่ะโดยทั้ง16นายอาการยังอยู่ในขั้นปกติไม่ได้วิกฤตแต่แพทย์เนี่ยก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนจำนวนข้าราชการตำรวจที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา14วันตอนนี้มีจานวนถึง220นายเลยค่ะ